สถานการณ์ในตะวันออกกลางทวีคูณความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศทั่วโลกต่างพากันออกมาเตือนพลเมืองของตัวเองให้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนขณะที่ตั๋วเครื่องบินบางแห่งเริ่มหายากแล้วเพราะสายการบินหลายแห่งประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่ต้องบินผ่านน่านฟ้าในประเทศต่างๆเช่นอิสราเอลอิหร่านและเลบานอนซึ่งผู้นำประเทศเหล่านี้ต่างจ้องจะชำระแค้นกันอยู่รอจังหวะเปิดปฏิบัติการเดือดล่าสุดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศออกประกาศเตือนคนไทยที่มีแผนจะเดินทางไปอิสราเอลและประเทศใกล้เคียงให้ชะลอการเดินทางหากไม่มีเหตุจำเป็นโดยคำเตือนของกรมการกงสุลระบุว่าตามที่เกิดสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกระทรวงการต่างประเทศขอให้คนไทยที่มีแผนจะเดินทางไปรัฐอิสราเอลหรือประเทศใกล้เคียงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอาจพิจารณาชะลอการเดินทางหากไม่มีเหตุจำเป็นสำหรับคนไทยที่อยู่ในรัฐอิสราเอลและประเทศใกล้เคียงขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตไทยอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศและคำแนะนำของทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตไทยอย่างเคร่งครัดด้านนายนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเรื่องสงครามขยายตัวโดยระบุรายละเอียดว่าจากวันนี้นับถอยหลังรอสงครามความตายของ2แกนนำฮามาสและฮิซบอลเลาะห์โดยฝีมืออิสราเอลเชื่อได้ว่าต้องมีการชำระแค้นไม่ให้ตายฟรีสงครามจะขยายตัวออกจากกาซาไปเลบานอนอิหร่านและพื้นที่อื่นๆหรือไม่สายการบินระงับการบินไปอิสราเอลและเลบานอนมีการสั่งอพยพคนออกจากพื้นที่เลบานอนมีการยิงทดสอบเข้าอิสราเอลระลอกแรกไปแล้วอิหร่านจะลงมือเมื่อไหร่กลัวคำขู่ของมหาอำนาจหรือไม่จับตาดูขอให้พระคุ้มครองสำหรับสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนได้ยิงโดรนโจมตีจำนวนมากไปที่ฐานทัพทหาร2แห่งใกล้กับเมืองอาร์คทางตอนเหนือของอิสราเอลและยังโจมตีรถทหารของอิสราเอลในอีกสถานที่หนึ่งด้วยขณะที่ทางกองทัพอิสราเอลก็ได้ออกแถลงการระบุว่าสามารถระบุโดรนของศัตรูได้หลายลำขณะบินมาจากเลบานอนและมีการสกัดกั้นได้หนึ่งลำขณะที่ทั่วเมืองอาร์คมีเสียงไซเรนเตือนภัยดังขึ้นแต่แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเพียงการเตือนภัยลวงเท่านั้นขณะที่กองทัพอากาศของอิสราเอลได้โจมตีฐานทัพของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์2แห่งในเลบานอนใต้เช่นกันด้านฮัสซันนัสรุลเลาะห์ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์กล่าวปราศัยเพื่อรำลึกครบรอบ1สัปดาห์การลอบสังหารนายพลฟูอักชุกผู้บัญชาการของกลุ่มโดยระบุว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ยังไม่ได้เป็นการตอบสนองต่อการสังหารชุกและอิสมาอิลฮานิเยผู้นำกลุ่มฮามาสแต่อย่างใดแต่เป็นการโจมตีปกติในบริบทของการสู้รบที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด10เดือนที่ผ่านมานัสรุดเลาะกล่าวต่อว่าวันนี้ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับอันตรายที่แท้จริงอิหร่านเยเมนและเลบานอนกำลังเตรียมการโจมตีอิสราเอลและจะลงมือปฏิบัติอย่างแน่นอนโดยฮิซบอลเลาะจะรอจังหวะที่เหมาะสมในการตอบโต้ส่วนความพยายามระหว่างประเทศทั้งหมดในการโน้มน้าวฮิซบอลเลาะไม่ให้ตอบโต้นั้นล้วนไร้ผลไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรทางกลุ่มจะไม่ยอมให้การโจมตีของอิสราเอลผ่านพ้นไปได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ